สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมันเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นเมนูง่ายๆแต่ประหยัดค่ะพี่น้องจะพามาทำโครงไก่ผัดพริกแกงเนาะค่ะพี่น้องเมนูซื้อโครงไก่มา2โครงค่ะมาเฮ็ดเมนูนี้เลยค่ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บค่ะนะคะส่วนผสมก็จะมีใบมะกรูดหั่นหยาบๆนะคะย่าตั้งใจหั่นจะซื้อเองนะคะพี่น้องพริกโดดแล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดค่ะซื้อสำเร็จรูปมาเพราะว่าย่าเฮ็ดเองบ่เป็นนะคะพี่น้องอีกอันนี้ค่ะก็คือโครงไก่ค่ะย่าเอาไปซับก็ได้ค่ะพี่น้องซับแล้วเรียบร้อยก็ค่อยเอามาบดอีกรอบนึงค่ะเพื่อที่ให้คนเถาๆแก่ๆนะคะพี่น้องเพิ่นจะได้กินได้คือจังป่าคือจังไผสินะคะเพราะว่าลำพังเฮาซับเองมันบ่แหลกนะคะพี่น้องเอามาบดอีกรอบนึงค่ะถ้าเฮาบ่มีเครื่องบดก็บ่เป็นหยังค่ะแต่ซับดนๆแน่นะคะพี่น้องผู้ใดซับไว้ค่ะมาค่ะมาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นใส่น้ำมันลงไปค่ะพี่น้องหมักมันหน่อยแล้วแต่เฮานะคะแต่แนะนำว่าโครงไก่ค่ะมันจะมีความมันในตัวนะคะพี่น้องบ่ต้องใส่หลายเด้อค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปมื้อนี้ย่าเฮ็ดกินเองค่ะก็ค่อนข้างสิใส่หลายแน่นิดนึงค่ะให้มันมีรสเผ็ดๆแน่ค่ะพี่น้องนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะพี่น้องมาเป็นเตาไฟฟ้าเนาะค่ะที่นี่ย่ายังกะบ่ได้ค่ะพี่น้องว่ามันร้อนมากร้อนน้อยนะคะขอขยับกล้องแน่นิดนึงค่ะนี่จ้ะพี่น้องเริ่มร้อนแล้วเราก็ผัดพริกแกงให้หอมค่ะผัดกับน้ำมันนี่แหละค่ะพี่น้องมื้อนี้เจ้านายบ่อยู่ค่ะแล้วเฮ็ดเมนูเผ็ดๆในครัวนายเลยค่ะพี่น้องว่าสั่นบ่ได้ต้มน้ำลงนิดนึงค่ะเพื่อให้พริกแกงละลายตัวแกงให้หอมค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องใส่โครงไก่ที่เราสับไว้แล้วเรียบร้อยลงไปค่ะแล้วใส่ลูกใบเบิร์ดด้วยค่ะพี่น้องตอนแรกว่าจะแบ่งไว้เผ็ดมุกใส่หัวปีนะคะที่นี่ก็มันเผ็ดเนี่ยตัวบ้างนั่นแหละค่ะก็เลยเฮ็ดเป็นผัดพริกแกงไว้กินคุกข้าวกินอร่อยกว่านะคะพี่น้องเอาละค่ะพยายามยีให้โครงไก่เราแตกตัวด้วยค่ะพี่น้องนะคะพยายามยีออกเลยค่ะเพราะว่าคนไก่เฮาซับแล้วก็จริงค่ะพี่น้องแต่เฮาบ่ข้นบ่หยังสิค่ะมันปั่นกันเป็นก้อนๆมันสิบ่แซ่บนะคะพี่น้องคนไปเรื่อยๆค่ะให้โครงไก่เราสุกค่ะนี่ค่ะพี่น้องคนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็สุกค่ะพี่น้องจะได้ยินเสียงตอกเสียงเคาะเสียงอย่างนี้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าสร้างพี่น้องเห็ดคั่วค่ะคั่วหนอค่ะพี่น้องเห็ดจังสีเนาะค่ะถ้าเป็นคนไทยนะคะพี่น้องไทยเท่ๆเลยเพิ่นจะเอิ้นว่าผัดสับนกนะคะพี่น้องก็คือเอาไก่ล่ะค่ะหรือโครงไก่เนี่ยค่ะมาสับให้ละเอียดแล้วก็ผัดแบบนี้ค่ะแต่ย่าเอิ้นเป็นผัดเผ็ดโครงไก่ดีกว่านะคะพี่น้องมือยาวทั้งซับทั้งพัดเนี่ยเจ็บค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะพอโครงไก่เริ่มสุกค่ะใส่พริกโดดแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะ
แล้วก็ตามด้วยชูรสอันนี้แค่กินเองนะคะพี่น้องยังเลยใช้ชูรสลงไปตามด้วยผงปรุงรสแสนอร่อยที่จริงอะค่ะเฮ้ก็เผาแท้ๆนะนี่แต่ผงปรุงรสที่เอาอยู่หาชูรสบ่ตรงนะคะแต่ว่ามันอยู่ได้สายเหลือบนะคะพี่น้องมันต้องใส่ในจังหวะนึงค่ะตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายย่อคือใส่หนึ่งส่วนโต๊ะนะคะโอ้น้องช้อนโต๊ะเล็กนะคะพี่น้องว่าเป็นโต๊ะใหญ่เอาออกก่อนค่ะพี่น้องเนี่ยมันจะหวานเกินไปหลังจากนั้นผัดไปเรื่อยๆค่ะจนโครงไก่เข้าแห้งค่ะพี่น้องจะบ่มีแบบว่าใบกะเพราหรือใบยี่หร่าใบอะไรไม่มีค่ะจะใส่แค่ใบมะกรูดแล้วก็พริกโดดนะคะพี่น้องในสวนน่ะมีค่ะพี่น้องแต่ว่าย่าตั้งแต่จะบ่ใส่จะใส่เป็นเมนูแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำสิแห้งเนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอีกรอบนึงเด้อย่าบ่เก็บใบบกูดมาใส่อีกก่อนค่ะพี่น้องอยากใส่ใบบกูดสิได้หลายนะคะพี่น้องเพื่อสิหอมนะคะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากย่าผัดตะนาเบิ่มแห้งแล้วค่ะอยากจะใส่ใบบกูดที่ไปเก็บเมื่อกี้ค่ะพี่น้องเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะหอมเพิ่มๆพี่น้องหลังจากนั้นย่าก็จะบีบไฟลงอยากชิมรสหน่อยนึงค่ะพี่น้องเป็นจังไดครัวผัดเผ็ดโค้งไก่เหย้าค่ะมีเค็มเนาะใส่น้ำตาลอีกนิดนึงค่ะคงเหย้าสุดชอบประมาณว่าหวานเค็มๆเด้อค่ะพี่น้องคู่กับเขาแสบนะคะนี่ค่ะหลังจากดันบ่มีหยังค่ะคลุกเข้าน้ำตาลให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดเผ็ดพงไก่ใส่พริกแกงมหายศไปตั้งมองแจ้งๆให้เบิ้งมหาหรือมองนี่แจ้งนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้เบิ้งจ้าค่ะพี่น้องตั้งในเตาคือเก่าเนี่ยแหละค่ะให้เบิ้งเลยค่ะพี่น้องพงไก่ผัดพริกแกงค่ะหอมหอมแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องคลุกกับเขานะคะผัดซับให้ละเอียดนะคะพี่น้องซับให้ละเอียดหน่อยค่ะกินแล้วมันก็จะแบบว่าบ่แข็งบ่ติดฟันติดหยังเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นคนไทยเพิ่นก็จะเอิ้นว่าผัดซับนกนะคะแต่ย่าเอิ้นผัดโครงไก่ผัดพริกแกงเนาะค่ะส่วนพริกแกงนี่มักเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ได้ตามใจเจ้าของเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะย่าขัวจนแห้งเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะกินกับข้าวสวยแล้วก็เพิ่มไข่ดาวอีกหน่อยนึงค่ะฟองนึงเอาอยู่แล้วนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องนะคะคลิปแต่ละคลิปอาจจะคุกคิกคุกขักนึงนะคะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยหลายๆมาค่ะกำลังห่อนๆยังเดือดเดือดจ้ะค่ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะโครงไก่ผัดพริกแกงอร่อยๆจ้า